มีการเปลี่ยนที่ปรึกษาหลายครั้งแล้วสื่อเองก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีการปรับรัฐบาลเร็วๆนี้ด้วยก็คือมีการเดี๋ยวปลดเดี๋ยวแต่งตั้งใหม่ในหลายๆตำแหน่งนะคะซึ่งท่ามกลางการต่อสู้รุกรานของรัสเซียค่ะทางเซเลสกี้เองก็ได้มีการไล่ที่ปรึกษาไปหลายคนหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือแซฮิตเซฟีผู้ช่วยของเขานะคะที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี2019แล้วก็โฆษกรัฐบาลก็ให้เหตุผลในการเลิกจ้างเพราะบอกว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในทำเนียบของประธานาธิบดีแต่ว่าสื่อยูเครนเนี่ยก็ออกมาคาดการณ์กันค่ะว่าจะมีการปรับรัฐบาลให้ครอบคลุมมากขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเซเลสกี้เนี่ยได้สั่งปลดโอเล็กซีดานิลอฟออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติยูเครนหลังจากนั้นก็แต่งตั้งโอเล็กซานเดอร์ลิทวินเนโกอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศขึ้นมาแทนนะคะถัดมาอีก3วันวันที่29มีนาคมอันเดรสมีนอฟและโอเล็กซีดมิทฟรอฟนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่2คนภายใต้การบังคับบัญชาของอันเดรเยอร์มาร์คหัวหน้าสำนักประธานาธิบดียูเครนก็ถูกปลดออกตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งให้อีรินามูดราและโอเลนาโกวาลสกานะคะเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่นี้แทนทั้งเซเลนสกี้เองก็มีการสั่งปลดเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งก็มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นเป็นพิเศษเมื่อทางด้านของวาเลรีซาลูสนีนะคะต้องพ้นจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้อเล็กซานเดอร์ซีสกี้เข้ามารับตำแหน่งแทนกว่า2ปีหลังจากที่กองทัพรัสเซียมีการบุกโจมตีค่ะนอกจากนี้2ปีหลังจากที่มีการบุกรุกรานกันมานะคะในรอบกรุงเคียฟเนี่ยทางวิตาลีคลิตโกอดีตนักมวยชื่อดังซึ่งปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเคียฟก็เริ่มเห็นเขาอันตรายเกี่ยวกับการลุกรานในครั้งนี้ก็คือหมายถึงว่าตำแหน่งเก้าอี้ของตัวเองก็เริ่มสั่นคลอนเหมือนกันหลังจากที่มีการปลดหลายคนไปนะคะก็เลยบอกว่ามีการออกมาโต้ตอบวิจารณ์คัดค้านความเห็นของนักการเมืองเยอรมนีแล้วก็มีการเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติมากขึ้นก็คือเหมือนว่าในฐานะที่ตนเองเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเคียฟก็เลยต้องออกมาแอคชั่นในการที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาตินะคะโดยที่ทางด้านของคลิกโก้เองเนี่ยได้มีการเน้นย้ำค่ะบอกว่าเรารู้เรื่องนี้และตอนนี้ก็พร้อมที่จะมีการพร้อมได้ดีกว่าเมื่อ2ปีก่อนมากสำหรับการโจมตีครั้งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทั้งหมดตลอดเวลาถ้าปูตินตัดสินใจทำเช่นนั้นในการลุกรานใหม่มันก็จะเป็นการตัดสินใจที่จะต้องนองเลือดแล้วก็มีการวิจารณ์ลอฟมิสเซนิตนะคะนักการเมืองสังกัดพรรค SPD ของเยอรมนีที่มีการอภิปรายในรัฐสภาว่าด้วยความเป็นไปได้ที่จะมีการแช่แข็งสงครามในยูเครนนะคะหรือว่าการแสดงท่าทีที่จะหยุดให้ความช่วยเหลือยูเครนในด้านของสงครามของเยอรมนีซึ่งทางด้านของคริโกเองก็บอกว่าประเด็นเนี่ยคือเราจะไม่ยอมมอบดินแดนของเราให้กับรัสเซียแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีด้วยขีปนาวุธยังคงเพิ่มขึ้นและทางเราเองก็คือยูเครนต้องการขีปนาวุธแพทริออตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงวิธีการปกป้องชีวิตผู้คนมากขึ้นด้วยก็คือตอนนี้เริ่มออกมาแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็มีการเรียกร้องไปทางฝั่งของยุโรปมากขึ้นนะคะว่ายังไงเนี่ยก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะครับเราพูดกันถึงยุโรปเราพูดถึงของตะวันตกเนี่ยครับหลายคนมักจะพูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยจะมีที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยครับอย่างเช่นตอนนี้ยูเครนนั้นอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปข้อกำหนดหนึ่งนั้นก็คือยูเครนจะต้องลดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปซะแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อล่าสุดนั้นอัยการสูงสุดของสหภาพยุโรปนั้นกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับประธานคณะกรรมการยุโรปหรือว่า EC เกี่ยวกับประเด็นในการจัดซื้อเรื่องของโควิดวัคซีนโควิด -19 นะครับเขาบอกว่ามีการสืบสวนเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์จำนวนเนี่ยกว่า 2,000 ล้านโดสสำหรับสหภาพยุโรปนะครับช่วงที่โควิดนั้นเนี่ยกำลังแพร่ระบาดซึ่งปรากฏว่าทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการเจรจากับทางด้านอันเบิร์ตบัวลาอันเบิร์ตบัวลานั้นเป็น CEO ของไฟเซอร์ครับและมีการพูดคุยตกลงกันผ่านข้อความทางมือถือนะครับแล้วก็มีการคุยกันตั้งแต่ก่อนการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนที่จะเสร็จสมบูรณ์ได้อีกหมายความว่าคือเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเนี่ยต้องการที่จะซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ตอนนั้นยังไม่ได้มีการทดลองทดสอบเลยนะค่ะก็บอกเดี๋ยวจะซื้อมาปรากฏว่าเธอนั้นออกมาปฏิเสธนะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาหลักฐานข้อมูลนั้นเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเธอเนี่ยหาไม่เจอแล้ว มันไม่มีแล้วตามรายงานนั้นบอกว่าคณะสืบสวนจากสำนักงานอัยการยุโรปเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับคดีนี้มาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นมีความผิดฐานแทรกแซงปฏิบัติการหน้าที่สาธารณสุขทำลายข้อความ SMS
คอร์รัปชันและมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้คำกล่าวหาของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนจะยอมรับว่าเธอมีการสื่อสารลับๆกับทางด้านอันเบิร์ตบัวลาเป็นเวลาเกือบ1เดือนก่อนสุดท้ายเนี่ยครับมีการลงนามตกลงนะครับในการซื้อวัคซีนของไฟเซอร์คุณผู้ชมจำนวนเนี่ย 20,000 ล้านยูโรฮะค่ะ 20,000 ล้านยูโรแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับเธอนะครับคดีนี้เนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโปแลนด์และฮังการีก่อนหน้านี้เนี่ยโปแลนด์กับฮังการีเนี่ยยื่นฟ้องเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนด้วยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโปแลนด์ถอนครับเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลใหม่ของโปแลนด์นั้นคือโดนัลด์ทัสก์นั้นเนี่ยครับคือโปรสหภาพยุโรปอยู่แล้วก็เลยถอนฟ้องเหลือของฮังการีที่ยังคงฟ้องอยู่นะครับในการที่จะเอาผิดกับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนปรากฏว่าสื่อหลายแห่งเนี่ยครับมีการรายงานเกี่ยวกับการสนทนาลับระหว่างเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนกับอันเบิร์ตบัวลาซึ่งเกิดขึ้นก่อนการลงนามในข้อตกลงวัคซีนนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและก็ทำให้เกิดปัญหาและมีภาษีของประชาชนชาวสหภาพยุโรปเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านยูโรที่มันสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับยุโรปนั้นต้องทิ้งวัคซีนเนี่ยอย่างน้อย215ล้านโดสนี่เป็นการละลายภาษีของประชาชนนะฮะสลับมาดูการเลือกตั้งในทูเคียบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะตามเวลาท้องถิ่นมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีค่ะของเมืองทุกแห่งทั้งใน81จังหวัดในทูเคียนะคะแต่ทีนี้ผลอย่างไม่เป็นทางการก็ออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมโดยที่ผลตอนนี้นะคะอย่างการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีในเมืองอิสตันบูลที่เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของทูเคียค่ะปรากฏว่านายเอเครมอิมาโมกูนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันจากพรรคสาธารณรัฐประชาชนหรือว่า CHP ซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะคะมีคะแนนนำผู้สมัครของพรรค AKP ค่ะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลชุดปัจจุบันของทางด้านของเรเซฟเทยิปเอโดการมากกว่า1ล้านคะแนนขณะที่ผลยังไม่เป็นทางการอีกที่หนึ่งนะคะที่กรุงอังการาซึ่งเป็นเมืองหลวงอะค่ะก็ปรากฏว่านายมันซูยาวาสนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันจากพรรค CHP ก็คือจากทางฝั่งแกนนำฝ่ายค้านนะคะก็มีคะแนนนำเหมือนกันซึ่งมีการนำอยู่ที่ประมาณ 58.3% ต่อ 33.5% หลังนับคะแนนไปแล้วเกือบครึ่งนะคะนอกจากนี้มีรายงานว่าผู้สมัครของพรรค CHP ที่เป็นแกนนำของฝ่ายค้านเนี่ยแหละค่ะมีคะแนนนำเหนือพรรค AKP ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่เมืองอิชเมียด้วยซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของทูเคียทางด้านของออสกูโอเซลหัวหน้าพรรค CHP แกนนำฝ่ายค้านนะคะก็แสดงความพึงพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะบอกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศการเมืองใหม่ขึ้นมาแน่นอนว่าในครั้งนี้เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะคะราวๆ61ล้านคนและฝ่ายรัฐบาลก็คือฝั่งของประธานาธิบดีในปัจจุบันเนี่ยก็เคยประกาศบอกว่าสนามการแข่งขันที่เมืองอิสตันบูลถือเป็นขุมสมบัติแต่ครั้งนี้เนี่ยผลอย่างไม่เป็นทางการในเมืองอิสตันบูลก็ออกมาแล้วนะคะว่าทางฝั่งที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านตอนนี้มีคะแนนนำผู้สมัครของพรรคที่เป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันขณะที่ประธานาธิบดีเรเซฟเทยิปโอโดการผู้นำของทูเคียรวมถึงภริยาค่ะก็ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เมืองอิสตันบูลเช่นเดียวกันนะคะครับตามการรายงานข่าวนั้นเนี่ยครับว่าประธานาธิบดีเรเซฟเทยิปโอโดการผู้นำของทูเคียกล่าวถึงผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยครับที่เกิดขึ้นซึ่งพรรคสาธารณรัฐประชาชนหรือว่า CFP เป็นแกนนำฝ่ายค้านกว่าชัยชนะในส่วนของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองใหญ่ไปได้แทบทั้งหมดโดยเฉพาะเมืองใหญ่3อันดับแรกของประเทศก็คืออิสตันบูลอังการาและก็อิสเมียคือจุดเปลี่ยนทางการเมืองของประเทศเพื่อดูกันนั้นยืนยันนะครับว่าเคารพการตัดสินใจของประชาชนและก็จะนำผลการเลือกตั้งมาทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายของประเทศให้เหมาะสมยิ่งขึ้นขณะที่ผู้สันทัดกรณีมองการเมืองภายในทูเคียว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นสถิติย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่พรรคความยุติธรรมและการพัฒนาหรือว่า AKP ของเอโดกันขึ้นสู่อำนาจสูงสุดทางการเมืองตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545และผูกขาดการเป็นพรรครัฐบาลจนถึงปัจจุบันซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญแน่นอนว่าคือเรื่องเศรษฐกิจที่อัตราเงินเฟ้อตอนนี้ของทูเคียนั้นสูงถึง 67% และการอ่อนค่าอย่างหนักของเงินลีราซึ่งยังไม่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังย่ำแย่ตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้พรรค CSP ครองตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอิสตันบูลและกรุงอังการาตั้งแต่ปี2562แต่ผลการลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าผู้สมัครของพรรค CSP ทิ้งห่างคู่แข่งจากพรรค KP มากขึ้นบ่งชี้กระแสต่อต้านเฮอร์ดูกันนั้นเพิ่มสูงขึ้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ